มีการขนยาเสพติดเข้ามาเป็นแหล่งพักก่อนที่จะลำเลียงออกสู่แหล่งต่างๆนะครับนั่นคือการได้ให้นโยบายในเรื่องการสกัดกั้นยาเสพติดในทุกมิติเราไม่ได้มองในเรื่องการขนส่งทางรถเราเน้นในด้านทางเรือนะครับเน้นการขนส่งในด้านการใช้พัสดุทางไปรษณีย์การแพร่ระบาดทางเว็บไซต์ต่างๆนะครับหนึ่งรายที่อยากจะแถลงให้ทราบว่าถ้าจำได้เมื่อปลายปีที่แล้วกองกับการสืบสวนรัฐบาลหนึ่งนะครับได้จับกลุ่มการจำหน่ายเม็ดกัญชาที่สั่งจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มีลูกค้าประมาณ 2,000 รายเราไม่ได้เงียบนะครับที่ให้สัญญากับพี่น้องสื่อมวลชนไว้ว่าเรายังแกะรอยต่างๆบางส่วนเขารู้ตัวเขาเลิกเราไม่สามารถจะหาได้กัญชาที่เขาไปผลิตนะครับแต่ในหลายรายก็ได้ไปเปิดเว็บเพจโดยใช้ชื่อต่างๆแล้วก็มีสมาชิกอยู่ในวงพวกเขาบางเว็บเพจมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ